เรือเขาสวยมากเลยคงราคาหลายล้านเนาะนกสวยมากสงสัยมันหลับแล้วเนาะมาเที่ยวนี้ลมมันแรงฝนตกด้วยบรรยากาศไม่เป็นใจแต่ก็ไม่ได้หวังได้ปลาหรอกมาสนุกกลับบ้านพรุ่งนี้วันจันทร์ทำงานค่ะมาเรือสุดอันนี้เรือเขานะครับไปด้านหน้าประมาณนี้ทีนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปกติก็คนสวีเดนเยอะแต่เขามีปัญหาเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนโดสที่2มันต้องมีพาสวัคซีนแต่เผอิญเรามีโดนบ้านเจ้าของเขาข้างบนนี้เป็น
ถนนนะคะนี่ก็จะเป็นถ้ำไม่ใช่ถ้ำสินะอุโมงถ่ายเป็นตัวอย่างวันมันเกิดแล้วแอบพูดเสียงดังๆให้ปู่ย่าได้ยินเดี๋ยวก็ได้ค่ะ